สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Take by t r u e d i g i t a l Podcast Unleash Possibilities Together วันนี้เสนอตอน Virtual Event Technology กับประเพณีท้องถิ่นถือเป็นปีที่3แล้วนะคะที่เรายังคงอยู่กับภาวะโควิด -19 ที่นอกจากจะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปแล้วยังทำให้ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมต่างๆเช่นการฉลองเทศกาลจำต้องมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยข้อจำกัดเพื่อลดการแพร่ระบาด ซึ่งหนึ่งในทางเลือกที่หลายคนและหน่วยงานใช้เพื่อต่อลมหายใจให้กับเทศกาลต่างๆนั้นก็คือการนำเทคโนโลยีอย่าง virtual event เข้ามาช่วยโดยในโอกาสเทศกาลสงกราน์ในปีนี้ Tech by True Digital ขอพาคุณไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี virtual event ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงโอกาสและความสร้างสารรค์ในการใช้งานของภาคส่วนต่างๆค่ะ virtual event คืออะไร Virtual Event คือการจัดงานอีเวนต์เสมือนจริงเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของงานอีเวนต์นั้นๆจากสถานที่จริงมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ระดับที่เป็นส่วนขยายของงานจากสถานที่จริงไปจนถึงการจัดอีเวนต์แบบที่ไม่ได้ใช้สถานที่จริงจัดงานเลยประเภทของ Virtual Event จึงถูกแบ่งออกไปตามการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อใช้ในการจัดงานดังนี้ค่ะแบบที่ 1. l i v e Streaming การไลฟ์สตรีมเพื่อถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดงานจริงขึ้นไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คนได้รับชมแบบเรียลไทม์แบบที่2เว็บบีนาเป็นคำผสมจากเว็บเบสเซมินรหรือการสัมมนาผ่านเว็บไซต์เป็นเวอร์ชวลอีเวนท์ที่เพิ่มระดับการใช้เทคโนโลยีมากกว่าการถ่ายทอดสด ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารการประชุมผ่านวิดีโอและส่งข้อมูลผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเช่นการแชร์หน้าจอร่วมกันแชร์ไฟล์วิดีโอหรือการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์สื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้จัดงานกับผู้เข้าร่วมงานเป็นต้นแบบที่ 3. Virtual Environment Event เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้เหมือนกับสถานที่จัดงานในโลกจริงแต่อยู่บนแพลตฟอร์มเสมือนจริงใช้เทคโนโลยีผสมผสานตั้งแต่ไลฟ์สตรีมมิ่งเว็บบินาไลฟ์แชท วิดีโอสตรีมมิ่งและการสร้างอาวตารแทนผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้สามารถโลดแล่นอยู่ในงานอีเวนต์ได้ว i ช t u a อ e เวนตทั้ง3รูปแบบนี้จึงกลายเป็นที่นิยมทั้งของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานค่ะเนื่องมาจากข้อจํากัดของโควิด1 9ที่ทําให้เรายังคงต้องใช้ชีวิตแบบรักษาระยะห่าง ประกอบกับความคุ้นชินของผู้คนกับการทำกิจกรรมต่างๆผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมีมากขึ้นเพราะสามารถเข้าร่วมงานหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในงานได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกนอกจากนี้ด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็น virtual reality หรือ VR, augmented reality หรือ AR และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการมาถึงของ metaverse ทำให้ virtual event เสมือนจริงมากขึ้นและแนวโน้มของหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการปรับตัวมาจัดงานในรูปแบบ virtual event ด้วยต้นทุนของการจัดงานในรูปแบบ virtual event นั้นต่ำกว่าก,การจัดงานแบบเดิมสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังดึงดูดความสนใจให้กับผู้ร่วมงานได้อีกด้วย The future is here e v e n t เหมือนแต่เติบโตจริงเมื่อปี2020ตลาด virtual event ทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่9 4 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่มีการคาดการณ์จาก Grandview Research ไว้นะคะว่า Virtual Event นั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่23.7%ตั้งแต่ปี2021ถึง2028อันเนื่องมาจากการปรับตัวเรื่องการสื่อสารและแผนดำเนินธุรกิจของหลายอุตสาหกรรมอธิภาคการศึกษาการผลิตและก่อสร้างการดูแลสุขภาพการค้าปลีกและ e-commerce ในการใช้อีเวน์เสมือนจริงเพื่อจัดงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งเท่ากับยิ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดเวอร์ช l ลอีเว์ให้ก้าวกระโดดขึ้นในขณะเดียวกัน l i n k ์อินได้ทําแบบสํารวจกับบริษัทกว่า200แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เกี่ยวกับการจัดงานในรูปแบบ v ว r t u ช l ลอีเว์พบว่า72%ตั้งใจจะจัดงานเสมือนจริงต่อไปในอนาคตและมองเป็นระยะยาวจากเหตุผลของการประหยัดต้นทุนในการจัดงานและรูปแบบกิจกรรมที่เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็น V i r t ช a l e v e n t ได้โดยทั่วไปมากขึ้นนะคะเช่นงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการการประชุมคอนเฟอเรนซ์การประชุมสุดยอดผู้นำต่างๆของโลกการจัดเวิร์กช็อปในองค์กรการจัดคอนเสิร์ตและล่าสุดคือการจัดงานประเพณีท้องถิ่นในรูปแบบ v i r เ u a l e v e n t ตคอนแกนจัด v ว r t ช a l สงกรานต์ครั้งแรกของงานอีเวนต์เสมือนบนถนนข้าวเหนียวเมื่อการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ถูกจำกัดอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวด ทำให้หลายภาคส่วนต้องหามาตรการรับมือและจัดกิจกรรมเท่าที่สามารถทำได้ล่าสุดจังหวัดขอนแก่นได้เปิดตัวงานสงกรานต์วิถีใหม่ภายใต้รูปแบบ AR ด้วยการจัด virtual event ที่จำลองกิจกรรมบนถนนข้าเหนียวตลอดทั้งสายให้ประชาชนได้เข้าไปเช็คอินตามเส้นทางของงานที่กำหนดไว้เช่นสารลักเมืองเส้นทางเช็คอินทำบุญกวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และการใช้ AR ในการร่วมกิจกรรมสัตว์น้ำประแป้งและเปลี่ยนสีผมเป็นต้นเพื่อสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้เหมือนมาอยู่ในสถานที่จริงและเล่นสงกรานต์แบบเสมือนทดแทนกิจกรรมจริงที่ต้องงดในช่วงนี้ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์แบบ Virtual Event ของขอนแก่นนี้ก็ได้มีความพยายามในการใช้ AR ของภาคเอกชนเข้ามาให้คนไทยได้ร่วมสนุกเข้าถึงประสบการณ์แบบดิจิทัลในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นการรดน้ำขอพรแบบ AR หรือการประแป้ง AR ในปีที่ผ่านมาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยี AR เพื่อจัดงานประเพณีอื่นๆอ,อาทิการจัดงานลอยกระทง AR จาก True 5 G ที่ให้ลอยกระทงผ่านแอปพลิเคชัน True 5 G AR 3มิติที่สามารถเลือกกระทงพร้อมลอยกับ Miss Universe Thailand 2563หรือแม้แต่การสร้างสารร์ฟิลเตอร์ลอยกระทง AR ใน Instagram อีกด้วย นอกจากเทคโนโลยี AR และ VR แล้วยังได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆเข้ามาใช้เพื่อทดแทนการจัดกิจกรรมจริงเช่นกิจกรรมการเวียนเทียนออนไลน์เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าร่วมงานได้แม้มีข้อจำกัดในการรวมตัวหรือสถานที่รวมทั้งยังเป็นการลดมลภาวะและการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการเดินทางและลดขยะที่เกิดจากการจัดกิจกรรมได้อีกด้วยค่ะแม้ว่า virtual event หรือ event เสมือนจะมีการเติบโตจริงและกำลังกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับธุรกิจ แต่สำหรับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วอาจยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าเวอร์ชวลอีเวนต์จะเข้ามาทดแทนประสบการณ์ร่วมของชุมชนในวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์แต่ในระหว่างที่สถานการณ์ยังคงมีข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนเสริมในการต่อย,ยอดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่วงเวลาอาจเป็นก้าวสำคัญสำหรับมุมมองการอยู่ร่วมกันระหว่างยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมให้อยู่ควบคู่กันได้อย่างเป็นสุข พบกับ t c h by y r u e Digital Podcast Unleash Possibilities Together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ